เมนูนี้ก็จะเป็นอาหารญี่ปุ่นพื้นบ้านธรรมดาเน้นเพื่อสุขภาพนะคะเพราะว่ารสชาติไม่จัดจ้านค่ะสวัสดีค่ะเจอกับป้าไทยเจแปนอีกแล้วนะคะวันนี้ป้าไทยก็จะมาชวนเพื่อนๆทำเมนูอาหารญี่ปุ่นง่ายๆค่ะนี่ก็จะเป็นเมนูหมูสไลด์ผัดต้นโคมัตสึนะค่ะเพื่อนๆทำง่ายมากค่ะเดี๋ยวเราไปดูวิธีทำและวัตถุดิบกันเลยค่ะนี่ก็จะเป็นวัตถุดิบทั้งหมดของวันนี้ค่ะเมนูง่ายๆวันนี้ก็มีแค่นี้เองค่ะมีหมูสไลด์150กรัมค่ะเอาติดมันนิดหน่อยค่ะก็มีโชยุครึ่งช้อนโต๊ะค่ะหรือว่าคิกโคแมนนะคะมิรินครึ่งช้อนโต๊ะค่ะสาเกครึ่งช้อนโต๊ะค่ะ3อย่างนี้บ้านเราที่บิ๊กซีมีขายนะคะครั้งที่แล้วป้าไทยกลับไปเมืองไทยป้าไทยเห็นมีที่บิ๊กซีค่ะเครื่องปรุงผสมเอาไว้ก่อนค่ะใส่มิรินค่ะสาเกค่ะเราปรุงเอาไว้ก่อนเวลาผัดจะได้เร็วค่ะผักโคมัตสึนะ200กรัมค่ะก็คล้ายๆกวางตุ้งบ้านเราค่ะผักกวางตุ้งที่ใส่ก๋วยเตี๋ยวค่ะเวลาคนไทยทำก๋วยเตี๋ยวที่นี่ก็ใช้ผักอันนี้แทนค่ะขวดนี้ก็คือพริกไทยกับเกลือค่ะที่เขาผสมสำเร็จรูปเอาไว้แล้วค่ะถ้าไม่มีก็ใช้เกลือกับพริกไทยปกติได้ค่ะนี่คือเครื่องปรุงที่ป้าไทยใช้วันนี้ค่ะก็จะมีสาเกมิรินแล้วก็โชยุหรือว่าคิกโคแมนค่ะ3อย่างนี้ก็จะเป็นเครื่องปรุงหรือว่าซอสพื้นฐานของอาหารญี่ปุ่นค่ะมี3อย่างนี้ก็ทำอาหารญี่ปุ่นได้แล้วค่ะโคมัตสึนะก็ล้างให้สะอาดค่ะตัดเอาโคนออกค่ะตรงนี้จะมีทรายอยู่นะคะล้างให้ดีๆนะคะเพื่อนๆล้างให้สะอาดค่ะแล้วตัดเอาส่วนที่แข็งแยกไว้ค่ะบ้านเราก็ใช้ผักกาดกวางตุ้งที่เขาเอาไว้ทำก๋วยเตี๋ยวได้ค่ะจะมีลักษณะคล้ายกันค่ะแต่ว่าบ้านเราจะอร่อยกว่านะป้าไทยว่าหมูสไลด์หั่นชิ้นพอคำค่ะหรือว่าเพื่อนๆจะใช้หมู3ชั้นก็ได้นะคะหั่นออกแล้วก็ดึงออกอย่าให้ติดกันค่ะถ้าติดกันมันก็จะเป็นก้อนเวลาเราผัดค่ะน้ำมันใส่กระทะนิดหน่อยค่ะป้าไทยไม่อยากใช้น้ำมันเยอะค่ะเพราะว่าไม่อยากทานน้ำมันเยอะค่ะถ้าเพื่อนๆมีกระเทียมก็ใส่กระเทียมลงไปผัดนะคะแต่ว่าบ้านป้าไทยลูกกับสามีไม่กินกระเทียมป้าไทยก็เลยไม่ได้ใส่ค่ะใส่หมูลงไปผัดให้เกือบสุกค่ะตอนที่เราผัดหมูเราก็ใส่เกลือป่อนกับพริกไทยป่อนลงไปหน่อยนะคะเพื่อให้หมูมีรสชาติค่ะป้าไทยใช้เกลือพริกไทยที่เป็นขวดสำเร็จแล้วค่ะใส่ลงไปเลยค่ะแต่ว่าอย่าใส่เยอะนะคะเพื่อนๆใส่เยอะมันก็จะทำให้เค็มได้จากนั้นก็ใส่ก้านผักลงไปก่อนค่ะอาหารญี่ปุ่นเมนูนี้ก็จะเป็นผัดแบบง่ายๆนะคะถ้าไม่มีเครื่องปรุงเหมือนญี่ปุ่นก็ใช้เครื่องปรุงของไทยแทนก็ได้ค่ะพวกน้ำมันหอยซีอิ๊วขาวพวกนี้ค่ะก็ดัดแปลงเป็นอาหารไทยไปเลยค่ะจากนั้นก็ใส่ใบผักลงไปค่ะแล้วใส่น้ำซอสลงไปเลยค่ะน้ำซอสที่เราผสมเอาไว้เมื่อกี้ค่ะอาหารญี่ปุ่นจานนี้รสชาติจะไม่จัดจ้านนะคะรสชาติสบายท้องค่ะก็จะเป็นเมนูเพื่อสุขภาพได้ด้วยค่ะคนญี่ปุ่นจะไม่ทานอาหารรสจัดค่ะเขาถึงมีสุขภาพดีค่ะอายุ90นี่ป้าไทยยังเห็นปีนต้นส้มอยู่เลยนะคะบางครั้งมาออกทีวีเนี่ย90กว่าๆนี่ยังปีนต้นส้มเลยค่ะแต่ว่าต้นส้มก็ไม่สูงมากนะคะต้นส้มของญี่ปุ่นก็จะเป็นต้นเตี้ยๆค่ะอาหารญี่ปุ่นง่ายๆของป้าไทยก็เสร็จแล้วค่ะถ้าเพื่อนๆชอบและคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์ก็อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งกด Subscribe กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ป้าไทยทำคลิปต่อๆไปด้วยนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ
จอกันใหม่คลิปหน้าค่ะ